สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชา n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาฝึกฝนการสร้างเลเยอร์เว็บไซต์นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆผมเคยทําวิดีโอนะครับสอนเรื่องของการทำเลเยอร์เว็บไซต์ไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย จะพาทุกคนนะครับมาดูว่าในการที่เราจะฝึกทำเลเยอร์เว็บไซต์เนี่ยเราฝึกยังไงนั่นเองนะครับผมจริงๆก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูในวิดีโอนี้กันเลยว่าทุกคนสามารถเริ่มฝึกการทำเลเยอร์ได้ยังไงนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม ซึ่งเรื่องของการทำเลเยอร์เว็บไซต์นะครับเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่สําคัญมากนะครับในการเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนอยากจะสร้างเว็บไซต์นะครับได้ตรงตามความต้องการของทุกคนนะครับทุกคนจะต้องมีทักษะเรื่องของการมอง Layout ให้ออกนะครับว่าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถที่จะสร้าง l a y ยอรขึ้นมาได้ยังไงนั่นเองนะครับ ตรงนี้ผมก็แนะนําว่าให้ทุกคนฝึกฝนเรื่องของ flexbox แล้วก็ grid นะครับจะเป็นในส่วนของฟีเจอร์ใน c s นั่นเองที่เราสามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าไอตัว flexbox กับ grid เนี่ยจะทําให้เราสามารถสร้าง layout ได้ทุกแบบได้แบบง่ายมากๆนะครับโอเควันนี้ผมจะพามาดูนะครับแล้วก็จะพามายกตัวอย่างกันว่าทุกคนสามารถที่จะเริ่มต้นฝึกฝนการสร้าง layout เว็บไซต์ได้ยังไงนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยวิธีการง่ายที่สุดเลยก็ให้ทุกคนนะครับมา search Google ว่าเว็บไซต์เลเยอร์นะครับพอทุกคนมาเซิร์ชทุกคนจะพบกับว่ามันจะมีเลเยอร์เว็บไซต์เยอะแยะมากนะครับที่ทุกคนสามารถดูแล้วก็สามารถฝึกเขียนตามได้เลยนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมก็เปิดรูปภาพนี้ขึ้นมานะครับเวลาที่ทุกคนจะฝึกทุกคนก็จริงๆดูตามรูปภาพเลยก็ได้นะครับในเรื่องของขนาดเรื่องของอะไรพวกเนี้ยจริงๆก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะครับเราสามารถที่จะไปวัดได้หรือว่าสามารถกะเอาก็ได้นะครับยกตัวอย,อย่างเช่นตรงเนี้ย ทุกคนอยากจะสร้างเลเยอร์เว็บไซต์นะครับตรงนี้ผมยกตัวอย่างเป็นเลเยอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาให้ดูชัดๆนะครับก็น,นี่นะครับเลเยอร์ตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะเป็นเลเยอร์แบบมาตรฐานของเว็บไซต์ทั่วๆไปเลยนะครับที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้นะครับเนี่ยก็อย่างเช่นตรงนี้ฮะเลเยอร์แรกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีโลโก้มีเนวิเกชันมีแบนเนอร์นะครับมีไซต์บาร์มีบอดี้แอเรียมีฟุตเตอร์นะครับ หรือแบบที่2ก็จะเป็นโลโก้นะครับอยู่ฝั่งซ้ายนักเวกชันอยู่ฝั่งขวานะครับแบนเนอร์อยู่ตรงนี้นะครับอินโทร e ท t a r อเรียมีกล่องนะครับมีฟุตเตอร์นะครับหรือจะเป็นเลเยอร์แบบนี้ครับโลโก้ตรงนี้นะฮะมีเมนูเนี่ยอยู่ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นซ้าบาร์นักเวกชันนะครับเฮดเดอร์แบนเนอร์อยู่ฝั่งขวานะครับบอดี้แอเรียอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีฟุตเตอร์นะครับหรือเราอาจจะทําเป็นเลเยอร์ที่แบบเอาไว้แสดงสินค้าเอาไว้แสดงเป็นรูปภาพอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้เลเยอร์แบบนี้ในการทําได้เหมือนกันนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยปัญหานะครับสำหรับมือใหม่ทุกคนเลยก็คือทุกคนมองภาพไม่ออกนะครับว่าทุกคนจะเขียนเลเยอร์ขึ้นมายังไงตามที่ทุกคนต้องการนะครับจริงๆผมอยากจะแนะนําทุกคนอย่างนี้นครับก็คือในการที่ทุกคนจะสร้างเลเยอร์เนี่ยผมอยากให้ทุกคนมองทุกอย่างเป็นกล่องอ่ะยกตัวอย่างตามรูปภาพนี้นะฮะทุกคนจะเห็นว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องเห็นไหมเป็นกล่องกล่องกล่องนะครับเป็นกล่องที่มันมาเรียงต่อกันมาซ้อนกันแบบนี้ใช่ไหมครับ ในการที่เราจะสร้างเลเยอร์ก็ให้ทําจากด้านบนนะครับไล่เรียงกันต่อกันลงมาแบบนี้นะครับเป็นส่วนๆนั่นเองนะครับผมอ่ะทีเนี้ยพอทุกคนมองออกว่าแต่ละส่วนก็คือจะเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องแต่ละกล่องที่มันจะต่อกันจินตนาการว่ามันคล้ายๆกับเราต่อเลโก้อะไรแบบนั้นนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นภาพชัดขึ้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างอย่างเช่นเป็นอ่าเทมเพลตเว็บไซต์สมมุติว่าทุกคนอยากจะทําตามแบบนี้นะครับอ่ะมาดูตัวอย่างกันนะ ะะทุกคนก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเทมเพลตนะครับเป็นดีไซน์ที่เราสามารถที่จะมองปุ๊บแล้วเราก็สามารถฝึกได้ทันทีลองสร้างเลเยอร์ได้ทันทีนะครับอ่ะก็มาดูตามรูปภาพด้านขวาตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยให้ทุกคนมองมันเป็นกล่องเหมือนที่ผมบอกนะครับก็อย่างเช่นเนี่ยตรงนี้ก็จะมีกล่องใหญ่กล่องนึงนะครับข้างในนี้มันก็จะมีกล่องเล็กที่อยู่ภายในนะครับนี่กล่องสําหรับแสดงโลโก้นะครับ กล่องสาหรับใส่ตัวเมนูนะครับตรงนี้ก็จะมีแบนเนอร์ข้างในแบนเนอร์เนี่ยก็จะมีกล่องข้างในอีกนะครับเป็นกล่องสําหรับใส่ข้อมูลพวกนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นกล่องตรงนี้นะฮะข้างในกล่องตัวนี้ก็อาจจะมีเป็นไทเดอร์ตรงนี้นะครับมีกล่องย่อยอีก3กล่องนะครับคือมองให้มันเป็นกล่องๆนะครับข้างในกล่องแต่ละกล่องเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับผมโอเค ทีนี้มาดูนะครับการเขียนโค้ดกันนะผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนนะครับได้ดูว่าการที่เราจินตนาการได้แล้วว่าเราต้องการออกแบบเลเยอร์แบบไหนนะครับเราจะแปลงโค้ดเป็นยังไงก็เริ่มจากส่วนแรกครับอย่างเช่นตรงนี้ฮะผมเนี่ยต้องการสร้างในส่วนของตัวกล่องด้านบนใช่ไหมนะครับก็คือจะเป็นตัวที่เราจะเอาไว้ใส่โลโก้กับนิเ i กชั่นบ Bar นะครับตรงนี้ฮะพอทุกคนมองออกแล้วนะครับก็เริ่มสร้างนะครับตัวแรกก็คือ ผมจะใช้เป็นตัวนี้ฮะก็คือเป็นในส่วนของ section นะครับแล้วก็มี class นะครับชื่อว่า nav bar แล้วกันนะครับผมอ่ะซึ่งไอตัว section ตัวเนี้ยนั่นก็คือกล่องใหญ่ๆตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะจากนั้นข้างใน section ตัวเนี้ยก็จะมีอะไรครับในส่วนของโลโก้ใช่ไหมกล่องโลโก้แล้วก็กล่อง navigation นะครับตรงนี้ก็มาสร้างกันผมก็จะสร้าง div class logo ขึ้นมานะครับแล้วก็ข้างในนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นกล่องสําหรับการใส่เมนูใช่ไหม ตรงนี้ผมจะใช้เป็น ul แล้วกันนะครับ่า ul ตรงนี้ก็จะมี li มี tag a นะครับก็จะมี home นะครับ่ h ก็ให้ทุกคนเนี่ยก๊อปมาอีก3ตัวนะตรงนี้ก็จะเป็น about นะครับเป็น blog นะครับแล้วก็ contact นะฮะเห็นไหมครทุกคนจะเห็นว่าแค่นี้เองนะครับเราได้มาแล้วในส่วนของกล่องตัวนี้นะครับที่มีโลโก้ข้างในแล้วก็มีเมนูนะครับผมจากนั้นเนี่ยพอเราวางโครงได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าไม่ยากเลยนะครับแค่ทุกคนเนี่ยจะต้องมองภาพให้ออกว่าเออ มันมีกล่องไหนบ้างนะครับแล้วก็มันมีข้อมูลอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมอ่าจากนั้นเนี่ยพอเราวางโครงได้เสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าเราวางโครงดีเนี่ยเราจะเขียน CSS ไม่ยากเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่ม h1 เข้าไปในกล่องโลโก้นะครับก็จะเขียนว่า my logo แล้วกันนะครับผมอ่าตามนี้นะฮะโอเคทีนี้เรามาลองเขียน CSS กันนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะใช้ CSS เป็นแบบปกตินะฮะโอเคนะครับ ก็เริ่มจากส่วนแรกครับก็คือจะเป็นตัว s e c t i o n n a v Bar ของเราใช่ไหมครับเราก็จะเข้าถึงนะครับอ่า c l a s s s e l e c t o r นฟบาร์นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเราสามารถใช้เป็น F l e x กหรือว่าเป็น grid ก็ได้นะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างก็คือจะใช้มันเป็นอ่า f l e ็กแล้วกันนะครับผมก็จะกําหนด Display เป็น F l e x กนะครับพอผมกําหนดเป็น Fle ็ปุ๊บเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีการขึ้นมาต่อกันเห็นไหม ในส่วนของตัวเมนูกับโลโก้มันจะขึ้นมาต่อกันเพราะว่าเฟล็กเนี่ยเราสามารถใช้ในการจัดการกับเลเยอร์แบบ1ม,1มิติก็คือเราต้องเลือกว่าเราต้องการให้มันไปในแนวคอลัมน์นะครับหรือว่าแนว rows นั่นเองก็คือจะเป็นแถวนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดทุกคนอยากเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะผมแนะนําว่าให้ทุกคนนะครับทำการดีบักง่ายๆเลยโดยการใช้ property border 1 Pixel solid กําหนดเป็น red นะครับทุกคนจะเห็นว่าไอ้กล่อง navbar เนี่ยก็คือจะเป็นกล่องตัวใหญ่ตัวนี้กล่องหนึ่ง ตรงนี้เห็นไหมฮะข้างในไอ้กล่องเนบบาร์เนี่ยก็จะมีโลโก้แล้วก็เมนูอ่าเดี๋ยวผมจะใส่ในส่วนของโลโก้นะครับ b o r d เดหนึ่งพิกเซล solid red เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ ul นะกาหนด b o r d เดหนึ่งพิกเซล solid red นะครับอ่านี่ฮะเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะมีกล่องภายในนี้ตามนี้เลยนะครับทีนี้พอเราเห็นภาพประมาณนี้แล้วส่วนต่อไปก็คืออะไรส่วนต่อไปเราก็แค่จัดตำแหน่งนะครับให้มันตรงตามที่เราต้องการอ่ะยกตัวอย่างเช่น ไอตัวโลโก้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้มันมีนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณสัก20%อน่ะนี่ครับอันนี้คือความกว้างของโลโก้20%นะแล้วผมเนี่ยก็สามารถใช้ flexbox ในตัวกล่องโลโก้ได้เหมือนกันก็คือกำหนด display เป็น flex นะครับจากนั้นผมจะกำหนด justify content นะครับก็คือเราจะทำให้มัน center ในแกนแนวนอนนะครับจากนั้นก็สามารถใช้ Align Items center ได้เพื่อทำให้มัน center ในแกนแนวตั้งหรือว่าแกน Y นั่นเองนะครับเห็นไหม เราได้มาแล้วกล่องโลโก้นะครับจากนั้นส่วนต่อ,อไปก็คือจะเป็นอะไรฮะในส่วนของตัว ul ตัวนี้ใช่ไหมผมก็จะกําหนดความกว้างให้มันเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะกําหนดเป็น width เนี่ยหนึ่งร้อเซ็ละกันก็คือให้มันกว้างเต็มนะครับพื้นที่ที่เหลืออยู่นะตามนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยใน ul นะครับเราก็สามารถใช้ flexbox ได้เพื่อที่เราจะให้ตัว li เนี่ยมันขึ้นมาต่อกันอ่ะผมจะใช้ display flex นะครับปึ๊บอ่าทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมมันจะขึ้นมาต่อกันแล้วตามนี้นะครับผม โอเคจากนั้นเนี่ยผมก็อาจจะมีในส่วนของตัวนี้ฮะผมจะใช้ justify content นะครับเป็น center แล้วกันนะครับให้เมนูอยู่ตรงกลางอ่าเห็นไหมอยู่ตรงกลางแล้วจากนั้นก็จะมีการใช้ align items นะครับก็ให้มันจัดกึ่งกลางแกน y นะครับผมอ่าแกนแนวตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าถึงอ่า ulli นะครับกำหนด Margin ซ้ายขวาสักหนึ่นะครับ ให้มันมีระยะห่างกันตามนี้เห็นไหมนะครับโอเคนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะลบ list style non นะฮะก็คือลบจุดออกนะครับเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่ามันจะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นแหละนะครับผมจากนั้นเนี่ยพอเราสร้างเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเลเยอรของเราตามนี้ใช่ไหมฮะผมก็จะลบนะครับในส่วนของ border ออกไปอไอ border ที่เราใส่เนี่ยเพราะว่าเราต้องการเห็นภาพมันชัดขึ้นนะครับก็นี่ฮะพอเราลบออกก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ ตรงนี้เราก็อาจจะตกแต่งเพิ่มเติมได้ครับในส่วนของ n น็ b บาร์เนี่ยผมก็จะกำหนด Background Color นะครับสีเป็นสีส3มสมนะครับอ่านี่นะฮะแล้วก็ Color นะครับเป็นสีขาวนะฮะจากนั้นเดี๋ยวผมจะขอลบนะครับในส่วนของตัว Margin ที่ Body แล้วก็ Padding ด้วยนะครับอ่าเห็นไหมนะครับโอเคจากนั้นตัวเมนูเนี่ยเราจะต้องเข้าถึงแท็กครนะเพราะว่าเห็นไหมมันเป็นลิงก์นะครับ ผมต้องการเปลี่ยนสีลิงก์จากสีน้ำเงินเนะี่ยให้เป็นสีขาวนะผมก็จะเข้าถึง ULLI A นะครับแล้วก็กำหนดอ่า o r l เ r เป็นสีขาวนะครับหรือจริงๆผมแนะนำให้ใช้เป็นโค้ดสีแบบนี้ดีกว่าก็คือ FFF นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น FFF นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนอยากจะลบเส้นใต้ตรงนี้ครับเป็น underline ตรงนี้นะฮะก็สามารถใช้เป็น property ที่ชื่อว่า text decoration นะครับ เป็นนอนนั่นเองนะครับเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเมนูของเว็บไซต์ของเรานะครับโอเคก็นี่ฮะจะเป็นส่วนแรกนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็น h e ด d e r ตรงนี้เห็นไหมนะครับ h e ด d e r ตรงนี้ก็มาสร้างกันนะครับต่อจากตัว navbar ตรงนี้ผมจะมีเราจะใช้เป็น semantic element ก็ได้นะครับก็คือจะเป็น header ตัวนี้เลยนะครับผมซึ่ง h e ด d e r ตัวเนี้ยผมจะมีข้อมูลข้างในนะผมจะมี h 1นะครับผมก็จะเขียนว่า welcome to my เว็บไซต์นะครับแล้วก็จะมีแท็ก p นะครับแท็ก p ตรงนี้ผมจะมีรอเริ่มสักหนึ่งร้อยคำนะโอเคนะครับหนึ่งร้อยอาจจะเยอะไปสัก50แล้วกันนะครับโอเคแล้วผมก็อาจจะมีปุ่มนะครับปุ่มตรงนี้ผมจะใช้เป็นแท็ก a แล้วกันนะครับผมจะมีคลาสชื่อว่า header btn นะครับแล้วก็จะเขียนว่า learn more นะครับผมอะตอนนี้เนี่ยเราได้ในส่วนของตัว header นะครับหรือว่าแ banner มาละวส่วนต่อ,อไปก็คือเราจะมาทําการเขียน css กันนะครับก็มาเขียน css เลยนะครับตรงนี้ผมก็จะเข้าถึงนะครับ tag header นะครับแล้วก็ผมจะกําหนดความสูงให้กับ header นะครับก็คือสัก300พิกเซลนะครับผมถ้าเราอยากเห็นภาพว่ามันสูงเท่าไหร่ก็ให้กําหนด border หนึ่งพิกเซล solid red เหมือนเดิมนะครับเป็นการแบบ debug css แบบง่ายๆนะครับเห็นไหมอันนี้คือความสูงของกล่องถ้ามัน เตี้ยไปแล้วก็กําหนดสัก500นะครับประมาณนี้อ่านี่ครับโอเคผมว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นว่าในกล่องเนี่ยนะครับตัวเฮดเดอร์เนี่ยผมต้องการให้ข้อความนะครับมันอยู่กึ่งกลางของกล่องตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถทําตรงนี้ได้ครับก็คือเดี๋ยวผมจะต้องสร้างกล่องอีกกล่องนึงขึ้นมานะนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ออกไปก่อนกล่องตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเป็นเฮดเดอร์ info แล้วกันอ่ะคลาสนะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้เราใช้เป็น div ก็ได้นะครับผมอ่านี่นะฮะข้างใน d i v h h e d e r info เนี่ยก็คือเราจะมีข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่าจากนั้นเนี่ยผมจะกำหนดความกว้างให้กับตัว header info นะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าถึง Class header i n f นนะฮะแล้วผมจะกำหนด Width นะครับสัก250เดี๋ยวกำหนด Border 1 Pixel ก่อนดูว่ามันมีความกว้างเท่าไหร่นะครับ อ่าตรงนี้เหมือนจะเป็นความกว้างนะผมเอาซักอ่าสามดูอ่าเอาซัก600ดูนะครับเหมือนจะยังไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่อ่าโอเคประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมเพิ่มสักเป็น650แล้วกันนะครับตามนี้นะครับทีนี้เนะี่ยผมต้องการให้กล่องนะครับไอตัว header info เนี่ยมันอยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมก็ตรงนี้ให้ทุกคนมาที่ header เลยผมจะกำหนด display เป็น flex นะครับก็เหมือนเดิมครับใช้ justify นะครับ content center แล้วก็ align items center นะครับอ่านี่นะฮะอ่านี่ครับทุกคนจะเห็นว่าเป็นไงนะครับกล่องจะอยู่ตรงกลางแล้วนะครับที่เหลือก็คือเราก็แค่มาจัดอะไรให้มันดูสวยงามอย่างเช่นผมต้องการให้ข้อความเนี่ยมันอยู่ตรงกลางในกล่อง header info ใช่ไหมก็มาที่ class header info ครับผมก็จะกำหนด text align นะครับเป็น center นะครับอ่าเห็นไหมฮะหรือทุกคนอาจจะกำหนดความสูงให้มัน สัก300พิกเซลนะครับนี่เห็นไหมก็จะได้ความสูงประมาณนี้เดี๋ยวเอาสัก200แล้วกันนะครับโอเคนี่นะฮะจากนั้นนะครับส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมอาจจะใส่เป็นพื้นหลังให้กับเฮดเดอร์ตัวนี้นะพื้นหลังนะครับผมจะใช้แบ็ก g r o u n d นะครับเป็นสีอ่าอะไรดีหรือว่าอาจจะใช้เป็นรูปภาพก็ได้นะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะใช้ URL นะครับแล้วก็ไปเอารูปภาพมานะครับตรงนี้ผมจะเอาเป็นรูปภาพนะครับเดี๋ยวขอเอาเป็นโค้ดนะฮะ อ่านี่ครับเดี๋ยวหาก่อนว่าใช้เป็นตัวไหนดีนะครับอ่าผมจะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมนี่อ่าผมก็คลิกขวานะครับ Copy Image a d d r e s s มานะครับแล้วก็เอามาวางใส่ตรงนี้ไปนะครับผมอ่าทุกคนจะเห็นว่าเราจะได้พื้นหลังมาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยไอตัวฟอนต์เนี่ยมันเป็นสีดำใช่ไหมมันจะกลืนไปกับพื้นหลังก็แค่เปลี่ยนสีฟอนต์นะครับก็เปลี่ยนที่ h e a d e r info ตรงนี้ฮะสีฟอนต์เป็นสีขาวนะครับอ่าเห็นไหมฮะ โอเคจากนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าถึงปุ่มตัวนี้ด้วยนะครับผมก็จะเข้าถึง header info แล้วก็ tag a นะครับตรงนี้ผมจะให้ปุ่มเนี่ยมันมีพื้นหลังนะครับผมก็จะกำหนด background color นะครับเป็นสีขาวนะครับสีฟอนต์เป็นสีดำนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมี padding นะครับบนล่าง0.5 rem ครับซ้ายขวา1เ e m นะครั โอเคนะครับจากนั้นผมจะมีาการลบ text decoration ออกไปนะเป็น non นะทีนี้เนะี่ยไอ้ปุ่มเนะี่ยมันจะเป็น element ที่เป็น inline element นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาใช้ margin top เนะี่ยผมต้องการให้มันลงมาสัก2 r e เมเนะี่ยนะครับถ้าเกิดว่า element ตัวไหนที่มันเป็น inline element เนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถใช้ margin ได้นะครับผมดังนั้นเราจะต้องแปลงมันจากเดิมที่มันเป็น inline element เนะี่ยให้เป็น block element โดยการใช้ display เป็น block นั่นเองนะครับผม ทีนี้พอเราใช้ Display เป็นบล็อกปุ๊บนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าไอ้ปุ่มเนี่ยมันกลายเป็น b ล็อก Element ดังนั้นความกว้างถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กําหนดมันเนี่ยมันจะกว้างเต็มไอ้ตัว Container ก็คือตัวเนี้ยกล่องที่มันอยู่นะฮะ ดังนั้นเราก็จะต้องกําหนด width ให้มันด้วยว่าเราต้องการให้มันมีความกว้างเท่าไหร่อย่างเช่นผมต้องการให้มันกว้างสัก80พิกเซลอ่ะนะครับโอเค80พิกเซลเนี่ยกำลังโอเคพอดีนะครับจากนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะชิดซ้ายใช่ไหมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของตัวนี้ได้ครับก็คือการกําหนดนะครับในส่วนของเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัว Margin นะครับ left auto นะครับแล้วก็ m a r g i n right auto นะฮะอ่านี่ครับก็จะเป็นการทําให้ตัวปุ่มเนะี่ย มันอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับผมเห็นไหมสวยงามนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราวางเลเยอร์อะไรเสร็จเรียบร้อยนะนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยลบในส่วนของ Border r e d ออกไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเห็นไหมฮะตอนนี้เราได้มาแล้วในส่วนของตัว navigation bar แล้วก็ Header นั่นเองนะครับผมอ่าส่วนสุดท้ายครับก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างเป็น f o o t e อร์เลยแล้วกันนะครับอ่า f o o t e อร์ก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมาก ตรงนี้ก็ให้ทุกคนมาสร้างฟุตเตอร์ครับข้างในฟุตเตอร์เนี่ยผมจะมีแท็ก p นะฮะเขียนว่า copyright 2022นะครับผมโอเคหรือทุกคนอาจจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ก็คือ and copy แล้วก็ semicolon นะครับมันจะได้เป็นลักษณะเป็นตัวไอคอน copyright ตามนี้นะครับโอเคนะฮะทีนี้ก็มาเขียน c s นะครับในส่วนของฟุตเตอร์กันฟุตเตอร์นี้ผมก็จะเข้าถึงฟุตเตอร์นะครับแล้วก็กำหนดแบ็ k กราวน์นะครับเป็นสีสามานะครับ แล้วก็ผมจะมี padding ทุกด้านเลยก็คือ1นึ่เรมนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ text align center นะครับจัดกึงกลางให้กับข้อความเห็นไหมแล้วก็จะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีขาวนั่นเองนะครับผมอ่านี่ครับเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยนะครับการสร้าง layout เ,เว็บไซต์นะครับอ่าเดี๋ยวเพิ่มเติมให้อีกนิดน,นึงแล้วกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยต้องการที่จะมีอ่าในส่วนของตัวนี้ฮะเป็น box นะครับ สัก3กล่องอ่ะตรงนี้เราจะทําไงก็ง่ายๆครับเดี๋ยวให้ทุกคนมาสร้างนะครับอ่าผมจะสร้างเซกชันชื่อว่าเป็นอ่าทีมส์และกันนะครับอ่าเป็นทีมนะฮะจากนั้นข้างในเนี่ยเราจะมีกล่องอีก3กล่องข้างในใช่ไหมฮะก็เราสามารถสร้างกล่องขึ้นมาได้ครับก็คือผมจะสร้างชื่อว่าอ่าทีมส์ items นะครับผมโอเคนะครับข้างในทีมส์เนี่ยเราก็อาจจะมีเป็นแบบรูปภาพคนนะครับหรือว่าข้อมูลอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะใช้เป็น h 3นะครับ ก็เขียนว่า person 1นะครับแล้วก็จะมีแท็ก p นะครับลอเริ่มสัก10คคำนะครับโอเคนะฮะแล้วก็อาจจะมีท็ก a นะครับเขียนว่า contact อ่ะตามนี้แล้วกันนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับแค่ copy ตัวดิฟตัวนี้มาเพิ่มอีก2ตัวนะครับผมอ่ะนี่นะฮะตอนนี้เนี่ยเราจะมีกล่องมา3กล่องแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน person 2แล้วกันแล้วก็ person 3ตามนี้นะฮะโอเคนะครับจากนั้นมาเขียน c s กันนะครับ ตรงนี้เราก็แค่เข้าถึงนะครับในส่วนของ Teams นะครับผมจะเข้าถึงนะครับก็เข้าถึง Teams นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นการใช้กริดให้ดูด้วยแล้วกันก็ให้ทุกคนนะครับใช้ดิสเพลย์นะครับเป็นกริดได้เลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยในการใช้กริดเราจะต้องกําหนดนะครับในส่วนของคอลัมน์ให้กับกล่องของเราด้วยนะครับก็ตรงนี้ผมจะกําหนดนะกริดเทมเพลตคอลัมน s นะครับ ผมต้องการให้มันมี3คอลัมน์ใช่ไหมผมก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ครับก็คือจะเป็น1 fr 1 fr 1 fr ก็คือจะเป็น3คอลัมน์ใช่ไหมหรือทุกคนอาจจะใช้เป็นี้ก็ได้โดยการใช้ฟังก์ชัน repeat นะครับแล้วก็เราจะ repeat 3คอลัมน์ใช่ไหมครับแต่ละคอลัมน์ก็ให้มีความกว้างก็คือ1 fr นะครับอ่าก็สามารถใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนะฮะจากนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าถึงนะครับตัวมอ่า items นะครับแล้วผมจะมีการกําหนด border 1 Pixel solid red เพื่อดูว่ากล่องอะนี่ฮะอันนี้คือความกว้างของกล่องเห็นไหมนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะกําหนด padding นะครับภายในกล่องนะฮะสัก2เรมนะครับผมอ่าก็จะให้มันมีระยะห่างหน่อยนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีนะครับในส่วนของอ่า background นะครับ background ตรงนี้ผมเอาเป็นสีอะไรดีอ่าเอาเป็นสีเดี๋ยวผมขอเซิร์ชดูสีก่อนนะครับ HTML color นะครับอันนี้ผมจะอาเป็นสีอ่า สีฟ้าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะก็จะเอามาใส่เลยปุ๊บ่าเราจะได้ส่วนนี้เป็นสีฟ้าแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีฟอนเนี่ยเป็นสีขาวนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าถึง teams items แล้วก็ tag a นะครับตรงนี้ผมจะลบนะครับ text decoration ออกไปอ่ากำหนดสีฟอนตเป็นสีอ่าดำนะครับแล้วก็จะมี background เป็นสีขาวมี padding รอบด้านนะ0.5เรมอ่าตรงนี้เขียนผิดนิดนึงตกตัว S นะครับอ่านี่ครับจะเห็นได้ว่านี่ปุ่มมาแล้วนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยอ่าเดี๋ยวอาจจะเพิ่มในส่วนของตัวจัดข้อความนะครับ text align เป็น center นะครับให้มันอยู่กลางๆนะครับโอเคนะครับแล้วทุกคนเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็นรูปภาพก็ได้นะอ่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้ดูนะครับผมจะมี tag img นะแล้วก็ไปเอารูปภาพมานะครับเดี๋ยวเราจะเซิร์ชหา person นะครับ เอาเป็นพ่อหนุ่มคนนี้แล้วกันนะครับผม Copy i m a g e address มานะครับแล้วก็เอามาวางใส่ตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยพอเราวางปุ๊บเนี่ยจะสังเกตได้ว่ารูปภาพมันจะใหญ่มากเดี๋ยวเราค่อยไปปรับนะครับก็ให้ทุกคน Copy Tag ็ m g เนี่ยมาใส่ให้กับกล่องทุกกล่องด้วยนะครับในส่วนของ Teams Items นะครับก็เอามาใส่ไว้นะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมรูปภาพจะใหญ่มากนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาปรับกันนะฮะ ตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราจะเข้าถึงนะครับในส่วนของ teams items นะครับแล้วก็ img นะฮะผมจะกำหนด width ให้มันสัก150อพิกเซลนะครับอ่าโอเคสวยงามครับนี่ฮะรูปภาพก็จะถูกปรับขนาดให้เหลือเล็กเท่านี้นะครับก็คือ150พิกเซลนะครับแล้วผมจะมีการใช้ border radius อ่า100%นนะครับก็คือให้มันเป็นวงกลมแบบนี้อ่านี่ครับโอเคนะครับแล้วก็เราอาจจะมีอะไรดีเป็นอ่า box shadow นะครับก็จะมี shadow ก็คือแกน x 0แกน y 0นะครับความฟุ้ง1 0พิกเซลสีเงาก็จะเป็นสี333นะครับอ่ะเห็นไหมก็จะมีการใส่เงาขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมทุกคนจะเห็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะในส่วนของตัว layout ของเรานะครับก็เดี๋ยวตรงนี้หลังจากเราทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็ไปลบ border solid 1 p พิกเซลออกไปนะครับนี่เห็นไหมฮะอ่ะก็นี่ครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการ วางโครงสร้าง Layout เว็บไซต์พร้อมกับการเขียน CSS นะครับโดยการใช้ Flexbox กับ Grid นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าทำได้ไม่ยากเลยนะครับตรงนี้ผมก็อยากให้ทุกคนฝึกเยอะๆนะฮะใครที่อยากจะเก่งในเรื่องของการทำา l y y u u t เว็บไซต์เนี่ยก็อยากจะให้หาตัวอย่างเนี่ยฮะเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายเลยแล้วแต่ว่าทุกคนชอบ อะไรนะครับแต่จริงๆอ่ะผมอยากให้ทุกคนฝึกทุกรูปแบบนะเพราะว่าทุกคนจะได้รู้ว่าเออในการที่เราจะทำเลเยอร์นะครับที่มันซับซ้อนหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับมันสามารถทําได้ยังไงนั่นเองนะครับก็จริงๆอ่ะทำได้ไม่ยากนะครับเพียงแค่ใช้กร i ดกับ flexbox นั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่กําลังฝึกฝนในเรื่องของการเขียน html แล้วก็ css อยู่นั่นเองนะครับอยากให้ทุกคน ไปฝึกเขียนกันเยอะๆนะครับจะได้คล่องกันนั่นเองนะครับก็ดูตามวิดีโอนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับแล้วก็เริ่มลงมือฝึกกันเลยนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r คร e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ